ครับสวัสดีครับวันนี้กับไลน์เรนเจอร์วันนี้เขาจะพูดมาพูดเกี่ยวกับสมบัติกันเทรเชอร์สมบัตินี้จะมีทุกสี่ด่านจะมี1ชนิดด่าน1ถึงด่าน4 5ถึง8 9ถึง12และเมื่อเก็บครบ3แบบเราก็จะเปิดสมบัติใหญ่ได้ก็จะมาพูดถึงคุณสมบัติต่างๆกันอย่างอันแรกก็เริ่มเลยดีกว่าที่ก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็เพราะทุกคนก็สามารถได้กันเองกันหมดทุกคนดันวันอังคารนะเควสวันอังคารที่จะมีเปอร์เซ็นต์ดรอปเยอะขึ้นก็น่าจะไล่กับวันนั้นจะได้ง่ายขึ้นอันนี้อันแรก Battlefield Fan Increase Mineral Production Rate ก็คือแร่จะผลิตได้เร็วขึ้นแร่จะเด้งเร็วขึ้น 100% ก็น่าจะ2เท่าเลยก็คงเต็มกันทุกคน Receive Missile Recharge Time ลดเวลา Recharge ของ Missile ก็ Missile จะยิงใหม่ได้เร็วขึ้นรอเวลามันชาร์จนานน้อยลงอันนี้ก็Increase Max Mineral Limit ที่เก็บ Mineral เราจะขยายกว้างขึ้นเก็บแร่ได้เยอะขึ้นความจุเต็มความจุโดยรวมจะเยอะขึ้นต่อไปก็ Increase Missile Power Missile ที่เรายิงไปจะแรงขึ้นโอเคน่าจะเข้าใจง่ายๆอันนี้ก็ Increase Mineral Acquire When Defeat Enemyเวลาเราจัดการศัตรูลงเราจะได้แร่ด้วยนะครับและถ้าได้อันนี้ด้วยก็คือแร่ที่ดรอปจะเยอะขึ้นเวลาเราสู้อะไรกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาบางทีเขาอยากให้ใช้ตัวเก่งๆตัวแร่จะเยอะจะได้ตายยากๆฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้แร่เราไปแต่ก็เราก็สู้กับบอทอยู่ดีนะเอาตัวไหนไปก็ได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามส่งตัวเล็กๆมาเราก็จะสบายขึ้นเพราะเราฆ่าแล้วเราได้แร่แล้วเราก็มาอัพตัวแข็งเราไปสู้อีกทีอันนี้ก็เลยสำคัญมากก็คงจะมีกันเต็มไม่ยากอันนี้ก็ increase maximum tower HP เลือดบ้านเลือดปั๊มเราจะเยอะขึ้นมีไม่กี่ด่านหรอกครับที่เราจะโดนโจมตีถึงป้อมแบบจำเป็นต้องโดนโจมตีถึงป้อมยังไงก็โดนเรายังไงก็สู้ได้แต่จะโดนบ้างอันนี้ก็จะสำคัญขึ้นในการอัพเลือดบานพวกนี้แต่ด่านหลังๆถ้าโดนตีถึงป้อมแล้วบางทีก็ยอมดีกว่าพอตั้งเกมไม่ทันแล้วมีบางช่วงครับช่วงประมาณ104นี่แหละเพราะมันจะโจมตีระยะไกลไม่แรงแต่ไกลถ้าไม่ได้อัพเลือดป้อมไว้บ้างก็แหกครับเผลอวับเดียวบ้านแตกละอันต่อไป Increase Ranger HP นี่ก็เพิ่มเลือดของ Ranger เราจะได้อึดขึ้นยืนได้นานขึ้นIncrease Ranger Move Speed วิ่งได้เร็วขึ้นเดินทางนะฮะระยะการออกตัวได้เร็วขึ้นincrease ranger attack ranger โจมตีแรงขึ้น ต่อไปก็ increase ranger attack range อันนี้ก็โจมตีได้ไกลขึ้น ranger สามารถโจมตีได้ไกลขึ้นบางทีถ้าเราบางตัวมันก็ระยะยืนไปใกล้กับตัวบอสเกินไปก็ไม่รอดครับก็บางทีเราเก็บไม่ครบอย่างนี้ก็แต่ดูคนอื่นเขาเล่นไงคนเก่งๆเขาเล่นก็เอ๊ะทำไมเขารอดไปเราไม่รอดเราโดนอัดก็คนจะมาอัพนี้เต็มเราจะได้เดินถอยมาหาอีกนิดนึงจะได้ไม่โดนการโจมตีของบอสแล้วก็โจมตีสวนกลับได้แต่บางตัวก็อย่างพวกโจมตีระยะใกล้ก็ไม่อยากให้ยืนห่างนะอยากให้ไปประชิดกับบอสเลยเพราะไม่งั้นก็ยิ่งถอยมาเยอะๆมันก็
บอสก็จะเดินตามมาแถวหลังก็จะลำบากไปด้วยแต่ไอ้รถคันล่าสุดที่เลือดจะเยอะ2ล้านกว่าก็โอเคครับมันยืนเช็ดกับฝ่ายตรงข้ามเลยเป็นเหมาะกับเป็นตัวแทงค์มากๆอันนี้ก็ Increase Ranger Attack Speed โจมตีได้เร็วขึ้น Ranger เราจะโจมตีได้เร็วขึ้นก็ยอดเยี่ยมครับสำหรับสมบัติหลังๆแต่ก็ดูกันไม่ออกหรอกนะคือบางทีเราต้องไปเก็บให้ครบก่อนถึงอาจจะไม่ได้ครบ3ดาวเลยอาจจะได้อันสุดท้ายสัก1ดาวมาก่อนแล้วอื่นครบเนี่ยจะทำให้เล่นด่านในช่วงนั้นได้ง่ายขึ้นจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าฝืนได้ก็ฝืนเก็บให้ครบก่อนแล้วมันจะเล่นอะไรได้ง่ายขึ้นแต่บางทีก็เข้าใจมันยากก็ทำอยู่เหมือนกันนั่งลง20กว่ารอบไม่ผ่านเนี่ยแต่พอผ่านแล้วโอเคมันเล่นอีกรอบมันจะง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับง่ายแบบสบายๆมันด่าน104อะไรพวกนี้หรอกนะแต่ก็ง่ายขึ้นพอเห็นแนวทางมากขึ้นอะฮะสมบัติล่าสุด DC Ranger Production Time ลดเวลาการผลิตครับคล้ายๆกับลดเวลาเรชาร์จของมิสไซล์ก็คือจะผลิต Ranger ได้เร็วขึ้นครับเต็มแล้วตัวไหนที่เคยรอนานๆก็จะออกมาเร็วขึ้นแต่มันก็เทียบกับพวกมาสเตอร์ไม่ได้หรอกตัวมาสเตอร์นี่ก็ออกเร็วได้สุดยอดอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าได้นี่มาด้วยก็โอเคช่วยได้ครับน่าจะครบแล้วสมบัติถ้าไม่รีบเดี๋ยวก็คงจะยังไงนะจะเขียนไว้พิมพ์ไว้ด้านล่าง description ก็เอาให้ตัวเองดูนั่นแหละบางทีจำไม่ได้ไงเก็บครบแล้วก็ลืมเลยครับครบทุกชิ้นสมบัติใหม่เดี๋ยวก็คงมาแล้วครับไม่นานนี้หรอกแต่144ก็ยังยากอยู่นะส่วนตัวใหม่ผมก็ยังไม่ได้สักทีนะผมก็รอมานานๆมันไม่ดรอปให้เลยก็ยังคงอื่นที่เขาเล่น Channel Dexac เนี่ยเต็มเร็วๆก็เล่นกันยังไงวะเราก็จะไปนั่งเล็งก็ไม่ไหวปวดตาแล้วเล็งจนปวดตาอ่ะโอเควันนี้พูดแค่สมบัติแล้วกันก็ยังไงก็คงต้องเก็บให้ครบกันแหละสมบัติหลังๆอาจจะยากซะหน่อยก็เน้นเลเวลด้วยสมบัติด้วยอัปเกรดด้วยเก็บให้ครบก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเพลิดเพลินขึ้นอันต่อไปจะเป็นอะไรก็ยังเดาไม่ถูกแล้วครับมันน่าจะออกไปหมดทุกอันแล้วล่ะแร่แล้วเหรอเพิ่มเลือดก็เพิ่มไปแล้วเพิ่มแกนผลิตก็เพิ่มไปแล้วเลือดบ้านก็เพิ่มแล้วระยะการยืนก็มีแล้วเพิ่มสปีดก็มีแล้วเวลาไล่ก็มีแล้วจะเพิ่มอะไรอีกนะเพิ่มระยะสเปซเหรอก็ไม่น่าจะเพิ่มนะแต่ละตัวมันจะสเปซต่างกันนะบางตัวมันก็สเปซวงแคบๆโดนหลายตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้โดนไกลสุดกูคนก็โดนในวงใกล้ๆกันบางตัวอย่างที่ KSM นี้เขาว่าสเปซวงกว้างๆกว้างมากโจมตีไกลและสเปซวงกว้างมากเขาก็เลยจะนิยมกันถึงจะสเปซเหมือนกันก็อาจจะต่างกัน
แต่ก็ไม่น่าจะเพิ่มตรงนี้หรอกสปีดไปแล้วแอตแทคสปีดเพิ่มแล้วแอตแทคเพิ่มแล้ว HP ก็เพิ่มแล้วอาจจะลดการใช้แร่หรือเปล่ายูนิตแต่ละตัวอาจจะลดการใช้แร่ลงเกิดผลิตได้เร็วขึ้นไปแล้วแล้วก็การผลิตแร่ก็เพิ่มขึ้นไปแล้วทีนี้คือการใช้แร่ของแต่ละยูนิตจะลดลงก็มีเสร็จครับก็มันเป็นอันเดียวแล้วล่ะเกี่ยวกับพวกนี้มันก็หมดไปแล้วทาวเวอร์ HP มิสไซล์แรงไปแล้วครบแล้วรีชาร์จก็ครบแล้วผลิตแร่เร็วเก็บแร่แล้วได้เยอะก็มีหมดแล้วดาวก็จะเป็นที่ว่านั่นแหละการใช้แร่ในการเรียกแต่ละยูนิตจะลดลงอันนี้น่าจะโชว์ได้เพียบเลยล่ะแต่ก็จะแรกมาเลยการด่านใหม่ๆนี้มันโคตรโหดโหจนเครียดอ่ะโอเคครับจบแล้ววันนี้สวัสดีครับ